ะวันนี้นะคะจะยาวเรซิ่งนะคะจะพาทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศการจัดงานระหว่าง NGO Racing Thailand กับ NGO Philippines ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นงานแรกนะคะทาง NGO Philippines นะคะให้เดินทางไปร่วมงาน NGO Special Race นะคะณสนาม BRC ก็ถือว่าวันนี้นะคะเป็นการนำพาทั้งทีมแข่งทั้งตัวขี่ไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อที่จะไปคอลแลบกับทีมอู่ของฟิลิปปินส์นะคะการจัดงานของงานนี้จะจัดขึ้นวันที่21และ22ตุลาคมเราได้ทำการเดินทางไปก่อนเพราะว่าจะต้องไปดูเรื่องของรถตัวขี่จะต้องไปดูเรื่องของรถที่จะต้องขี่ให้กับทางของสำนักแต่งที่เขามีการเรียนเชิญเราไปคอลแลบกันเราได้นำช่างก่อน4อู่นะคะก็จะมี1เลยช่างเฮงสุพรรณ2ช่างพัฒนครสวรรค์3บางเซแล้วก็4ช่ำบอมรังสิตตัวขี่ของเรานะคะก็จะเป็นคาร์ด A ทั้ง4คนนั่นก็คืออามระยองบอนนครนายกแบงค์บุญห่อและก็น้องใหม่โจโจ้ภูเขาทองโจโจ้จะเป็นตัวขี่คาร์ด A คนล่าสุดนะคะที่เพิ่งจัดอันดับจากตัวขี่คาร์ดอื่นมาปรับเป็นตัวขี่คาร์ด A นะคะก็ถือว่าเป็นการปรับระดับขึ้นมาปุ๊บก็ได้ go inter ไปต่างประเทศนะคะได้รับเชิญให้ไปขับรถของทีมที่ฟิลิปปินส์แต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะได้ไปขับรถคันไหนก็วันนี้นะคะเราได้เตรียมตัวกันก็คือได้เดินทางนะคะไปพร้อมกันที่สุวรรณภูมิก็บอกได้เลยว่าโหเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยแล้วทำไมพี่เอาถึงได้ไปแข่งที่นู่นได้ปกติเราจัดแค่ในไทยเดียวต้องบอกก่อนนะคะ NGO นะคะRacing Thailand เนี่ยกำเนิดเกิดมาอยู่ปีนี้นะคะเป็นปีที่13นะคะซึ่งทางฟิลิปปินส์ได้ซื้อลิขสิทธิ์นะคะ NGO ของ Racing Thailand นะคะซื้อเฉพาะตัวหัวโลโก้แล้วก็ไปจัดการแข่งขันเองที่ฟิลิปปินส์รถของประเทศเขากับประเทศไทยเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าฟิลิปปินส์เขาจะเน้นไปทาง Yamaha มากกว่าส่วน Thailand จะมีความเป็นหลากหลายแต่ถ้าเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยเมนหลักๆเลยเขาจะเน้นไปทาง Exciterแล้วก็ที่เห็นไปเห็นอย่างชัดเจนก็คือ Raider ของ Suzuki โอ้โหแบบตอนแรกที่เขาเดินทางมาเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่ารถที่เขามีอยู่ประเทศเขาอะมีอยู่แค่ไม่กี่รุ่นเราก็เลยคิดว่าเขาเห็นแล้วว่าคนไทยเนี่ยค่อนข้างเก่งขับรถให้เขาได้เขาก็อยากจะคอลแลบต้องบอกว่าเจ้าของก็คือคุณลอวันลอวันเนี่ยเป็นคนซื้อลิขสิทธิ์ไทยไปจัดการแข่งขันที่นู่นแล้วเขาก็จัดมาแล้ว5ปีนะคะซื้อลิขสิทธิ์ไทยไป5ปีแล้วเขาก็จัดของเขาเองมาตลอดปีแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เขาอยากให้คนไทยไปเผยแพร่เรื่องของเครื่องยนต์เพราะว่าเขาอยากให้รู้ว่าไปดูรถที่ประเทศเขาก็คืออยากให้คนที่นู่นเห็นว่านักแข่งตัวขี่ของเราเป็นยังไงบ้างและช่างที่เขาไปทำที่นู่นของเราเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างฝีมือเป็นยังไงใช่ความถนัดของช่างของเรานะคะอย่างช่างเฮงเนี่ยเขาถนัดเรื่องเวฟถูกไหมเขาก็อยากรู้ว่าเผื่อเอาไปพัฒนาเครื่องของเขาว่าสามารถเอาไปต่อยอดหรือไปเพิ่มอะไรได้บ้างแล้วคนไทยก็สามารถกลับมาทำเครื่องยนต์ไปขายที่ประเทศเขาได้ก็อย่างช่างพัดเนี่ยเขาก็ทำเครื่องมาเยอะแล้วนะแล้วเขาก็ขายที่ประเทศฟิลิปปินส์อยู่แล้ววันนี้เขาก็เลยอยากไปดูตลาดต่อยอดว่ารุ่นอื่นก็สามารถทำได้อีกเขาก็เลยคัดเลือกอะค่ะคือทางฟิลิปปินส์ก็เลือกด้วยคนไทยก็เลือกด้วยว่าอยากให้ช่างหัวไปดูรถแข่งของประเทศเขาเพื่อเอามาปรับกลยุทธ์ของไทยแลนด์แล้วก็มาคอลแลบกันในอนาคตเราอาจจะทำเครื่องยนต์ไปขายเขาไม่ว่ารุ่นที่เขาทำอยู่แข่งอยู่แต่บ้านเราไม่ได้ทำอาจจะต้องขึ้นโมมาใหม่เพื่อไปต่อยอดตรงนั้นคนที่แตกต่างมากที่สุดน่าจะเป็นบางเซบางเซเนี่ยเขาก็กำลังงงๆว่าเอาเขาไปทำไมเขายังไม่รู้ทั้งช่างเฮงเขาก็ยังงงว่าเอาเขาไปทำไมแต่ว่าช่างบอมเนี่ยเผอิญจริงๆอ่ะเขาจะต้องมีสิทธิ์ได้ไปแต่ว่าเนื่องจากว่าวันงานลูกเขาไม่สบายเขาก็เลยขอสละสิทธิ์ในการเดินทางไปเพราะว่าเขาขอไปเฝ้าลูกนะคะวันนั้นช่างบอมรังสิตช่างบอมอ่ะก็ไม่ได้ไปก็ต้องบอกเลยว่าเหลือแค่3ช่างนะคะวันเดินทางเราก็เหมือนกับจับปูใส่กระด้งกว่าจะรวมตัวกันได้ตัวขี่แต่ละคนแล้วก็มีสปอนเซอร์ด้วยนะคะภายในงานต้องบอกก่อนว่าสปอนเซอร์นะคะที่ไปก็คือไปร่วมเปิดบูธแล้วก็ไปร่วมให้ต่างประเทศได้เห็นว่าโปรดักต์ไทยก้าวไกลไปถึงไหน และมีตัวไหนที่จะเอามาอะแดปต์กันแล้วก็ต่อยอดกันไปในอนาคตอีกทีเหมือนกันเขาเรียกว่าวินวินทั้งสองฝ่ายเลยถูกต้องคนไทยจะได้ไปเห็นรถของต่างประเทศต่างประเทศจะได้เห็นผลงานของไทยแล้วบางเจ้าก็จะได้รู้ว่าผมอยากได้โปรดักต์คุณมาใส่ในรถผมเราสามารถเอามาทำไงแก้ไขอะไรได้บ้างมีอะไรที่อะไรอันตัวไหนที่ดูแล้วน่าจะส่งออกไปที่ฟิลิปปินส์ได้สปอนเซอร์ไทยก็สามารถที่จะเอามากับพัฒนาตรงนี้ได้ใช่นะคะพอถึงวันที่19นะคะพอไปถึงช่วงมืดละเพราะเดินทางใช้เวลานาน
็จะมีการต้อนรับอย่างดีจากคุณลาวันนะคะก็พาเราไปทานข้าวนะคะมีการร่วมถ่ายรูปแล้วก็ทานข้าวหลังจากวันงานปุ๊บเนี่ยหลังจากวันเดินเท้าวันศุกร์เป็นวันที่เราเริ่มซ้อมจริงๆแล้วเจ๊ยาวอยากให้ตัวขี่เราไปสัมผัสรถตั้งแต่วันพฤหัสแล้วล่ะแต่เนื่องจากว่าเราไปแล้วดึกแล้วสนามปิดฉะนั้นเราก็เลยเก็บตัวขี่เก็บตัวช่างให้พักผ่อนแล้วก็พอวันศุกร์6โมงเช้าเขาจะเริ่มซ้อมการแข่งขันก็จะเป็นรุ่นรถใหญ่เหมือนกันตอนนี้กติกาในการแข่งขันเขาหล่นรถที่ตัวขี่ขับเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าฟิลิปปินส์แข่งกันแบบไหนเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนรู้เพิ่งรู้กันหมดทุกคนแหละไม่มีใครแข่งจะมีรู้สึกอาร์มระยองเขาบอกของเขาจะแข่งคนละแบบกันแล้วมีใครบ้างพี่ที่ไปในรอบนี้มีใครเคยไปที่ฟิลิปปินส์ก่อนไหมครับมีแต่ไปโชว์ตัวก็จะมีแบงค์บุญห่อค่ะที่เป็นโชว์ตัวให้กับทางซูเปอร์แดกลิมนะคะโชว์ตัวเรื่องของการเขาเรียกว่าจากลายเซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรูปกิจกรรมอีเวนต์ของทางโปรดักต์ของเขาที่เป็นเขาเป็นอีฟูของโปรดักต์ตัวไหนเขาก็จะไปเป็นตรงนั้นก็คือไปโชว์ตัวพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์ใช่เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครได้รู้ถึงการแข่งขันรถจริงๆมีรู้สึกจะมีแบงค์เขาบอกว่าเขาเคยขี่แต่ว่าเขายังไม่เคยแข่งในงานของ NGO จะเป็นงานแข่งของคนอื่นแล้วช่างก็คือไม่ได้เคยไปเหมือนกันช่างทั้ง3ท่านยังไม่มีใครเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์แต่มีช่างเคยขายเครื่องไปประเทศฟิลิปปินส์อยู่แล้วแต่ยังไม่เคยไปสัมผัสเอง มีแต่ว่าทางฟิลิปปินส์มารับแล้วก็แบบส่งออกกลับไปก็คือเหมือนแค่รับเขาเรียกว่าสั่งผลิตฟีดแบ็กแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปประกอบเองนะคะทางช่างของฟิลิปปินส์ไปประกอบเครื่องเองหรืออีกอันนึงก็มีซื้อทางคันไปเหมือนกันอย่างบังรีมอย่างไรเงี้ยเขาก็ซื้อยกคันไปแล้วก็ไปวิ่งแต่มันก็จะมีเรื่องของเอาไปก็ขับไม่ได้ก็มีเพราะว่าที่นู่นไม่มีน้ำมันในโตเครื่องบางอย่างก็น้ำมันไม่เหมือนกันใช่การใช้น้ำมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเขาสั่งมาแต่ว่าเราทำผลิตไปเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราไม่รู้กฎหมายของเขาเราไม่รู้เรื่องเขาได้วัตถุดิบของเขาบางทีการทำรถไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตอบโจทย์เสมอไปต้องเท่ากับเราไปสัมผัสด้วยตัวเองวันศุกร์นะคะเราก็เริ่มทำการซ้อมเขารีเควสต์มาว่าขอแบงค์ปุ่นห่อซ้อมตั้งแต่6โมงเช้าเจยาวก็ได้ทำการดูแลสปอนเซอร์1 2ดูแลตัวขี่เพราะว่าตัวขี่เราต้องเอาไปให้เขาได้ขี่รถจริงแบงค์ได้ไปตอนรอบ6โมงเช้าซ้อมตั้งแต่6โมงเช้ามาเรื่อยๆแล้วก็จะมีอาร์มระยองไปเริ่มไปซ้อมบอลก็เริ่มไปซ้อมก็จะมีรถทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเพราะว่าจะมีอินโดนีเซียที่มาแข่งของไทยเหมือนกันในรุ่นมีการจองคิวขอตัวขี่ว่าขอเป็นคนไทยนะเช่นขอแบงค์ขอบอลขออาร์มส่วนโจโจ้เนี่ยยังเป็นน้องใหม่ที่ทางต่างประเทศหรือประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยยังไม่ได้รู้จักแพร่หลายจะบอกได้เลยว่า3คนนี้ตัวขี่ไทยนี่สุดยอดจะยาวไปแล้วงงตรงที่ว่าโอ้โหความดังเขาเนี่ยอย่างแบงค์มุนเฮาเนี่ยดังมากดังตั้งแต่สนามบินมานิลาตั้งแต่ตรวจคนเข้าเมืองคนขอเลเซนเยอะมากจนมาถึงหน้าสนามบินแล้วก็ไปถึงที่พักยังไม่หยุดถ่ายรูปเลยไปเซเว่นก็มีคนขอถ่ายรูปถือว่าตัวขี่ไทยนี่โกอินเตอร์สุดนะคะพอไปถึงวันซ้อมแบงค์ได้ทำหน้าที่ดีมากซ้อมรันไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยๆโจโจ้ก็ไปสัมผัสรถครั้งแรกที่เขายังไม่เคยขับเลยว่าเขาจะต้องโดนรถรุ่นไหนโจโจ้จะได้ leader อาร์มแบงก์ก็จะมี KTM คือรถเนี่ยจะยังไม่ชัดเจนเพราะมันเป็นรถที่เราดูไม่ออกล่ะเขาแปลออกมาเครื่องยนต์ก็แตกต่างกันมี KTM มีเวฟน้อยมากแล้วก็มีleader นี่เยอะมาก exciter นี่ก็น้อยครับแล้วของที่นู่นเนี่ยเรื่องกติกาหรืออะไรพวกนี้มันมีอะไรที่มันต่างกันบ้างที่เท่าที่พี่เยาพอรู้ว่ามันต่างกับในไทยของไทยจะเป็นเรื่องของจับเวลาแต่ถ้าของฟิลิปปินส์เนี่ยเหมือนสมัครสมมุติรุ่นนี้สมัคร30คันทุกแบงค์จะต้องเจอทั้งหมด30คันใครชนะสมมติว่าอาแบงค์แข่งกับฟิลิปปินส์อูนี้ปุ๊บแบงค์ชนะรอบที่1 30คันถ้าแบงค์ชนะเนี่ยแบงค์ได้ที่1อ่ะแต่ถ้าแบงค์แพ้แล้วมีคนอื่นที่แข่งเหมือนกันชนะทุกรันแล้วไม่เคยแพ้คนนั้นได้ที่1 อย่างเงี้ยคือใครชนะน็อกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยต้องเจอกันอ่ะเหมือนมนน่ะ1เลยการแข่งแบบเนี้ยค่อนข้างเหนื่อยใครเหนื่อยตัวขี่เหนื่อยรถเหนื่อยทีมเซอร์วิสเหนื่อยเพราะมันแข่งตั้งแต่เช้าจนครบ30อ่ะมันต้องเจอทุกคนเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ากติกาเขาค่อนข้างแตกต่างกับเมืองไทยแต่ว่าถามว่าดีไหมดีมันไม่ต้องไปดูเรื่องของเวลามันดูเรื่องของการว่าใครเข้าก่อนไปเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ทุกคนได้เจอกันก็คือได้เจอได้ลองกันทุกคันเลยว่าได้เจอคนนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคนนี้เป็นยังไงได้สัมผัสกันทุกคนถูกต้องก็ทำให้คนฟิลิปปินส์ได้เจอคนไทยอยู่แทบทุกรอบแล้วก็มีรุ่นที่คนไทยเจอคนไทยก็มีเหมือนกันแบงค์กับบอลเจอกันก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ทั้ง2วันการแข่งขันก็จะเหมือนกัน
แล้วก็ในส่วนของโซนประกวดรถก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะมี JRP Racing Thailand ก็คือติเกตอะค่ะก็คือร่วมเปิดบูธก็เป็นรู้สึกจะเป็นไตเติ้ลสปอนเซอร์ของทางฟิลิปปินส์นะคะเปิดบูธเยอะอยู่แล้วก็ส่งรถมาประกวดเยอะมากที่สำคัญก็จะมีบูธอินเด็กซ์นะคะหมวกกันน็อกของไทยแลนด์เนี่ยแหละไปเปิดที่นู่นเพราะว่ามีตัวแทนจำหน่ายที่นู่นแล้วก็มีเฮงสกูลซึ่งโกอินเตอร์แน่นอนอยู่แล้วเขาก็จะมีดิสทริบิวเตอร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์อยู่แล้วหลายเจ้าส่วนตัวไทยแลนด์ก็ไปเปิดเพื่อให้คนได้รู้จักเฮงสกูลตัวน็อตที่ผลิตในประเทศไทยแล้วก็จำหน่ายไปต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเขาก็ไปให้เหมือนไปทำสร้างกิจกรรมความสนุกสนานแต่ของอยู่แล้วตั้งแต่ไทยแลนด์จนไปถึงฟิลิปปินส์ก็เป็นสีสันชนิดหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ก็ยังแบบว้าวต้องบอกก่อนเลยว่าการไปฟิลิปปินส์ครั้งนี้ของเจ๊ยาวเนี่ยเป็นครั้งแรกได้เห็นวัฒนธรรมเขาได้เห็นการใช้รถของเขาโอเคความปลอดภัยเขายังไม่เท่าเราแต่เขาใช้สนาม BRC เป็นสนามแข่งรถเซอร์กิตก็ค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานอยู่เหมือนกันคนค่อนข้างเยอะมีระเบียบขึ้นสแตนทุกคนยืนขอบรั้วก็ไม่มีใครไอ้นี่มาก็จะมีบางส่วนที่เข้ามาในแท็กแต่ก็โดนไล่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการเซฟตี้การดูแลรักษาความปลอดภัยของเขาค่อนข้างเยี่ยมการจอดรถของเขาค่อนข้างดีแล้วการจัดการข้างในเขาเรียกว่าดีระดับหนึ่งเลยใช่ถือว่าดีเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือต้องขอขอบคุณบริการทุกๆคนแล้วก็คนที่มาร่วมงานให้การต้อนรับไทยแลนด์ดีมากคือเจยเยาไม่เคยไปแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงด้านนี้แต่เขารู้จักเจยเยาเพราะว่าเขาเคยดู YouTube เราด้วยแหละเพราะว่าเรามีการถ่ายเกี่ยวกับวงการแบรนด์ด้วยเขาก็คงแบบดูผ่านๆตากันนะเนาะก็มีหลายประเทศเหมือนกันที่ต่างประเทศที่ลองไปดูหลังบ้านมาแล้วก็มีประเทศฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือลาวหรืออะไรพวกนี้ที่จากประเทศเหล่านี้ที่เข้ามาดูในช anel ของเราเหมือนกันเขาก็สนใจเหมือนกันตรงนี้เจยเยาเลยเป็นที่รู้จักก็ค่อนข้างต้องขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฟีดแบ็ที่ได้เยอะๆเลยก็คือทีมตัวขี่เนี่ยอันดับหนึ่งละอาร์มนี่โอ้โหครับเฟรนลี่แบงค์นี่เฟรนลี่คนก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าขอถ่ายรูปขอลายเซ็นบอลเนี่ยอินโดนีเซียจับตามองเขาเยอะมากเพราะว่าการขี่รถของเขาเป็นอะไรที่ขรึมดุดันทีมช่างค่อนข้างชอบตรงที่เขาจัดบูธพวกนี้มีตรงไหนบ้างที่เป็นสินค้าที่ดูเป็นที่น่าสนใจของตรงนั้นมีอะไรที่น่าสนใจเหรอคะสิ่งแรกๆเลยที่เห็นได้ชัดๆก็คือการแต่งรถของประเทศเขาเนี่ยเป็นการแต่งรถที่ค่อนข้างที่แบบคล้ายๆไทยอะไหล่ไทยไปอยู่ในรถแต่งประกวดเยอะมากในรถแข่งก็เยอะมากไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำเบียร์ดีท่อกูมหาชัยโชค CBT ดุมล้อของ DTD วงล้อของ S ตองโซ่นะคะก็ค่อนข้างที่จะเห็นอยู่ของโอซากิหลายๆแบรนด์ RK อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นของDAD ล่าสุดที่ไปแล้วเห็นอย่างชัดคือที่โน่นเขาชอบเน้นรถเซอร์กิตเขาก็เลยเหมือนเอาอะไหล่รถเซอร์กิตมาใส่ในแดกก็จะมี RCB มี RCB ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันที่จะยาวมานั่งดูแล้วก็แล้วที่ไล่มานี่แทบจะเรียกว่าเหมือนยกรถจากไทยไปวางที่ต่างประเทศเฉยๆแล้วเนี่ยถูกต้องคือไทยแลนด์สำหรับฟิลิปปินส์เนี่ยคือไอดอลผลิตอะไรออกมานี่แบบถ้ามีชื่อเสียงนี่ที่นู่นต้องประกอบตามแน่นอนแต่งตามแน่นอนตัวมีโอบางตัวนี่แบบคลีนดูแบบว่าที่เราเคยเห็นที่เมืองไทยเนาะเราเคยไปถ่ายรายการดูเนี่ยก็เห็นอยู่แต่ว่าโอ้โหที่นั่นก็มีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันเห็นอยู่หลายคันเวฟนี่แบบลานประกวดนี่แบบเต็มเลยเรดเดอร์นี่แบบอันดับหนึ่งของงานด้วยซ้ำแล้วก็การประกวดรถเราต้องแยกระหว่างการประกวดกับการแข่งเนาะการประกวดรถนี่คลีนสวยเนียบค่อนข้างแตกต่างยากกรรมการเลือกก็เห็นบอกว่าปวดหัวอยู่เหมือนกันแต่งมาดีหลายคันเลยประกวดเขาว่ารู้สึกว่าเขาจะมีคะแนนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายรุ่นที่ยังไม่ได้อยู่ดูตรงนั้นเพราะว่าเราต้องขึ้นไปจัดการเรื่องของตัวน้องตัวขี่ที่ต้องขึ้นไปแจกของรางวัลอู่ขึ้นไปแจกเสื้อไปแจกเราเอาไปของไปเพื่อแจกให้คนฟิลิปปินส์ได้รู้จักไทยแลนด์ว่าโปรดักต์เขามีดีอะไรอันนี้ก็ถือว่าครั้งแรกแล้วก็น้องที่คว้ารางวัลอันดับหนึ่งรุ่นมันยังไม่มีทั้งหมด3รุ่นนะเนาะก็บอลก็จะได้ชนะเลิศที่ได้ที่1ของทีมกู๊ดบอยมั้งคะอินโดนีเซียแล้วก็มีของแบงค์ได้ที่2หรืออาร์เนี่ยไม่มั่นใจมากนะเพราะว่าตอนที่เขาประกาศรางวัลเนี่ยน้องมันก็รีบเขี่ยมันยังบอกขี่มันยังบอกว่าผมก็จำไม่ได้ครับพี่ว่าผมได้รุ่นไหนขี่หลายคันใช่มันขี่เยอะแล้วมันก็แบบขี่แบบงงๆว่ามันได้เขาแข่งเนี่ยชื่อรุ่นอะไร
แต่ที่แน่ที่บอลขับเนี่ยจะเป็นตัว KTM เนี่ยงงมากเลยว่าทำไมเขาใช้ KTM เครื่องแบบค่อนข้างที่600กว่าโอ้แบบตัวใหญ่แล้วคำรามได้แบบสุดอะมี 600cc ไปแข่งด้วยใช่ใช่ใช่ก็ตัว KTM อะค่อนข้างที่จะบอกได้เลยว่าแบบเรายังรู้เรื่องเครื่องน้อยถ้าจริงๆจะถามเรื่องเครื่องเนี่ยดุเด็ดดวงคือหมูป่าไปเนี่ยเขาก็ยังแบบงงๆว่าเครื่องอะไรวะเอามาใส่แบบนี้ได้ไงพยายามถามช่างพัดก็เหมือนกันบางตัวเขาก็บอกเฮ้ยตัวนี้ใส่ได้ด้วยหรอฟิลิปปินส์เขาก็พยายามเอาทั้งเรซซิ่งเอาทั้งอะไรเงี้ยมาใส่รวมกันจากการที่แข่งแล้วได้ฟังช่างพูดนะจากที่พี่ยาวบอกมาก็เหมือนว่าเขาหยิบของจากเซอร์กิตมาใส่ในตัวของตัวแดกก็คิดว่าแค่เดาจากที่พี่ยาวคาดว่าน่าจะเพราะว่า KTM ก็ช่วงนี้ก็มาแรงมาแรงเหมือนกันในเซอร์กิตมาแรงมากในเซอร์กิตมาแรงโมโต GP มาแรงมากก็เลยคิดว่าอาจจะดัดแปลงจากเครื่องของ KTM เนี่ยเอามาใส่ในของสายแดกด้วยใช่ใช่ใช่เขาเลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจะสามารถที่จะทำให้เครื่องมันแรงขึ้นมาได้หรือจะปรับแต่งอะไรตรงนี้ขึ้นมาได้โอ้แต่แรงจริงนะแต่เสียงคำรามดีมากเนื้อแน่นจริงแล้วก็ที่สำคัญบางเซบอกว่าตัวขี่ไทยว่าเก่งแล้วตัวขี่ฟิลิปปินส์บางคนเก่งกว่าคือเหมือนเราเป็นแมวมองอ่ะเขาก็แมวมองเรานะแต่ว่าคนไทยก็เป็นแมวมองเขาเหมือนกันเขาจับตามองหลายหลายคนเพราะว่ามีตัวขี่ที่จากสังกัดรอวัน4คนแล้วก็เป็นตัวขี่หลายคนที่ไม่ใช่อยู่ในสังกัดราวันอีกนะคะที่ไม่ได้ใส่เสื้อตัวสีขาวที่เขียนเอาราวันตรงนั้นจะเป็นตัวขี่อิสระของค่ายอื่นจากทีมอื่นเขาก็มาแข่งเพราะฉะนั้นทางช่างไทยก็แอบดูเหมือนกันว่าเอ้ยคนนี้ส่งได้บอดี้ได้การรู้จักเครื่องยนต์ค่อนข้างรู้เลยว่าจะต้องใส่คันเร่งแบบไหนเร่งสไตล์ไหนหรือขับสไตล์ไหนเพราะฉะนั้นเราไปงานนี้เหมือนไปโรงเรียนไปเห็นอะไรดีๆจากโรงเรียนนี้เยอะอยู่เหมือนกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จไหมก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะกับกิจกรรมนี้นะคะก็วันนี้ก็เอาบรรยากาศแล้วก็เอาการบอกเล่าการพูดคุยมาให้ฟังกันว่าทำไมเราต้องไปแล้วเราได้อะไรกลับมาเขาพูดง่ายก็คือเราไปเพื่อที่จะไปคอลแลบกับเขาและเราก็ไปสอนเขาในบางเรื่องและเราก็ได้อะไรจากเขากลับมาในเมืองไทยพร้อมทั้งก็ต้องขอขอบคุณทางผู้จัดงานก็คือรอวันนะคะที่ให้เกียรตินะคะเชิญทางเราไปร่วมงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมดีๆคาดว่าปีหน้าหรืออีกหลายปีเขาจะเชิญเราไปคอลแลบกันแบบนี้อีกเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จคนดูวันอาทิตย์นี่โอ้โหล้นหลามมากๆนะคะดูจากแฟนคลับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหแล้วช่างขี่ละตัวขี่เราก็ไม่ธรรมดาสุกสนเอาละมาดนั่นกันมาดูยังเหนื่อยนิดหน่อยโอ้โหมากยังไงนะคะวันนี้จะยาวเรซซิ่งนะคะก็ฝากนะคะฝากติดตามเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมดีๆก็จะถ่ายแล้วก็เอามาทำเป็น YouTube ให้คนได้ดูนะคะวันนี้ยังไงก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ